เรากลับมาครั้งนี้เรามาศัลยกรรมซึ่งแพทนั้นเกาหลีเขาก็ทำงานทำการกันไงคือไม่มีอะไรเลยที่หน้ามีแค่ปากก็สามารถไปไหนมาไหนได้เรามาอย่างราชาใช่แล้วเรามีในสองรถห้องรถตู้ไปรับถึงสนามบินจากเรากลับมาครั้งนี้เรามาศัลยกรรมงงมาดูตอนนี้อยู่บนรถมองไม่เห็นอ่ะขั่วคือไม่เอาอะไรแล้วตอนนี้โอ้ยพี่ไก่มันต้องขนาดนั้นปะพี่เลวพี่ตาติดตาอากาศเขาก็ใส่กันแบบหนาวแล้วแหละหัวแสบตอนนี้แดดไม่ค่อยแรงก็จะอยู่ที่6ที่7เดี๋ยวสักกลางวันตอนเที่ยงจะเป็นที่15 10ประมาณนั้นแล้วตอนกลางคืนก็จะอยู่ที่ติดลบ1 2 3 4ยังไม่ติดลบไม่ต้องสั่นใจเราการมาในครั้งนี้คือนับจะมาทำอะไรมาเปลี่ยนชีวิตคือนับจะมาดูไขมันก็คือน้องลองลดแล้วไม่ใช่ว่าไม่ลองก็คือฟิตเนสทุกวันก็แบบมันไม่ลดน่ะรอบนี้มาดูดแล้วก็แบบกลับไปลดก่อนที่นับจะตัดสินใจมาดูดไขมันครั้งยิ่งใหญ่ในชีวิตก็คือน้องลองแล้วประมาณ3เดือนเข้าคอร์สกินอาหารครีนออกกำลังกายต่อยมวยไม่ลดเลยเพราะว่าเหมือนแบบไขมันมันแน่นอะนับอะทำทุกอย่างแล้วจริงๆในระหว่างที่แพทกินข้าว1จานนับกินข้าวแค่เศษ2ส่วน4ของจานประมาณเนี้ยถ้าเราแบ่งเป็น4ส่วนน้ำหนักเท่าไหร่ตอนนี้65ว้าว65สำหรับคนที่สูงไม่ถึง165กินหนักมากแต่จริงๆส่วนนึงอะของนับมันมาจากการเที่ยวกลางคืนอันนี้แพทต้องอย่าบอกเลยว่านับก็ต้องยอมรับว่าเพราะหนูกินเบียร์ไงแต่พอนับเที่ยวนับกินเหล้าอย่างเงี้ยทุกชีวิตครั้งเนี้ยนับจะทำให้ดีที่สุดแล้วก็ใช่แล้วก็จะพยายามดูแลรอบเนี้ยทีนี้การที่เรามาที่เห็นรถตู้นี่นะ Make a Wish Agency อ่ะนะคะเป็นของพี่นกกี้ตีสิทธิ์ใช่ขึ้นชื่อในเรื่องของการดอกกิจกรรมต่างๆแล้วพี่นกเนี่ยเขาก็ส่งรถตู้คันเนี้ยไปรับเราไม่ได้เกี่ยวว่าเป็นแพทณปภาเป็นนับแล้วมีรถตู้ลูกค้าของทาง Make a Wish ทุกคนเขาจะดูแลตั้งแต่เรื่องของตั๋วเครื่องบินรถที่จะเดินทางมาที่นี่เลยตั้งแต่จองตั๋วเครื่องบินพอเราขึ้นเครื่องมาถึงก็จะมีรถตู้ไปรับมาส่งเราที่โรงแรมที่ใกล้กับโรงพยาบาลที่เราจะทำอันนี้ก็คือว่าอยู่ในแพ็กเกจหมดเลยนะเอาจริงๆคือดีว่ะพาไปเที่ยวด้วยนะแล้วก็มีล่ามเสร็จสับสำคัญมากสำหรับคนที่ไม่เคยมาเกาหลีและใครก็ยังมือสั่นอยู่เลือกเลยนะว่าเรามีงบประมาณไหนนั่งบิสเนสหรือนั่งอีโคให้เราเลือกว่าเราอยากทำอะไรเพราะว่าแต่ละโรงพยาบาลที่เขาแนะนำเนี่ยจะเก่งไปคนละด้านอยากได้แบบเกาหลีไหมหรืออยากได้แบบบาร์บี้ไลน์อยากได้พุ่งๆก็ต้องอีกที่นึงเพราะว่าพี่นกกี้เนี่ยเขามีดีลแต่ละที่แล้วราคาก็คือไม่แพงเราสามารถเลือกราคาได้รวมหมดตั้งแต่ตั๋วเครื่องบินรถมาส่งแล้วก็โรงแรมแบบนี้เลยจองให้เราหมดถ้าเสร็จเรียบร้อยแล้วหลังจากออกมาแล้วอยากไปเที่ยวพาไปไปรอเขาในโรงแรมเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะมาหาเราแล้วพาเราไปกินข้าวเช้าเนี่ยนี่นะคะเราก็อยู่กับเอเจนซี่สุดสวยนะคะพี่นกกี้ตีสิบนั่นเองหลายๆคนก็จะรู้จักนางทุกคนที่มาที่เกาหลีของเราอะเราจะจองตั้งแต่เรื่องของแบบโรงพยาบาลก่อนว่าได้คิวไหนถ้าลูกค้าบางคนสะดวกจองเองก็แล้วแต่ไม่ทุกอย่างคือเป็นแพ็กเกจอยู่แล้วต้องก็คือไม่มีค่าบริการเลยไม่มีพี่นกกี้ไม่ได้ดีลแค่โรงพยาบาลเดียวแต่ดูอยู่หลายโรงพยาบาลเพราะหมอไหนเก่งหมอไหนดังเราก็ต้องพาไปหรือว่าลูกค้ารีเควสที่ไหนเราก็ไปแต่ทีนี้เนี่ยเวลาที่เขาเข้ามาหาเราเนี่ยเราก็จะแนะนำหมอท่านนี้เก่งด้านนี้นะทำโค้งแม่ทำจมูกก็จะเป็นอีกหมอหนึ่งว่าหมอคนนึงอ่ะไม่สามารถทำได้ทั้งตัวเขาก็จะมีเฉพาะทางของเขาเขาก็จะมีวิธีที่แตกต่างกันออกไปนอกเหนือจากนั้นเนี่ยก็คือในเรื่องของการพาเที่ยวด้วยถ้าลูกค้าไหวนะเพราะว่าพี่จะพาเดินทุกวันอยู่ละเราก็จะมีลูกน้องมีล่ามใช่ล่ามของโรงพยาบาลเป็นล่ามของเรายาต้องการอะไรอยากสั่งไก่กินตอนเที่ยงคืนอ่ะเราก็จัดการให้ไม่ให้กินน้ำห้ามกินน้ำห้ามกินแล้วพี่น้องมาดูอย่างนี้ทุกเคสปะคะหรือว่าก็พี่อยู่ที่ไทยอ่ะ10วันต่อเดือนนะแล้วก็ที่เนี่ย20วันก็คือกินไปกินมาตลอดแล้วซิ่งกินหมูไหมคะแล้วใครเป็นหมูข้ามคนอ๋อข้ามหมูอยู่ข้างคนแล้วในนี้มีใครเป็นหมูไหมทำไมใส่ตาบอลพี่น้องใครเหมือนหมูข้ามคนอ๋อหมูตรงนี้ไม่มีแล้วแล้วคนนี้สวยไหมแล้วคนนี้สวยไหมอุ้ยตื่นเต้นอ่ะ
น่าจะตัวสุขภาพก็ไม่เป็นโรคหรอกจริงๆไม่น่าเจอโรคอะไรน่าจะเจอแต่ไขมันอาจจะเป็นเหล้าอยู่ในนั้นอยู่ในไขมันก็คือรอบสุดท้ายไม่มาทำแล้วจริงๆคือน้ำจะไม่มาดูดแล้วถามพี่นกว่าน้ำพอจะแบบทำเกี่ยวกับปากได้ไหมพอรู้สึกว่าปากมันใหญ่พ่อถักทุกเช้าเลยว่าแบบเหมือนปากแม่ค้าที่ตลาดเข้าไปก็จะคือวางยานอนหลับหรือว่าวางยาสลบหมอต้องประเมินก่อนตอนนี้เรารอพบคุณหมอเนาะไขมันจำนวนประมาณนี้จะออกไปกี่ลิตรคือมันจะเยอะเกินไปไหมระยะเวลาการผ่าตัดเนี่ยใช้เวลากี่ชั่วโมงไอ้พวกนมยาอย่างเงี้ยมันจะทำให้เราความจำเสื่อมถ้าเราดมมากๆเกี่ยวป่ะจริงๆไม่เกี่ยวนะหลายปัจจัยมากไม่ได้ดูแลตัวเองหรือว่าแบบขาดวิตามิน B เกี่ยวกับบำรุงสมองอะไรเงี้ยมันไม่ต้องดมยาก็เบิร์นอ๋อโอเคอันนี้พอเข้าใจได้คุณณประภาใช่ไหมคะใช่ค่ะหรือเอ่ยชื่อหนึ่งก็คือพัชราภาพัชราภาแต่ว่าเรียกอะไรก็ได้โอเคเดี๋ยวอีกสักหน่อยจะได้เป็นพัชราภาค่ะคุณแพทมีปัญหาอะไรคะอยากมาปรึกษากับโรงพยาบาลเราวันนี้ทำไมคนเกาหลีถึงผิวช้ำเดี๋ยวให้เจอที่ปรึกษาแล้วก็เจอคุณหมอให้คุณหมอแนะนำด้วยนะคะว่าจะทำยังไงให้มันเหมาะกับสภาพผิวของเราด้วยแล้วก็มีอย่างอื่นอีกไหมคะที่อยากจะปรึกษาอยากจะเปลี่ยนแปลงหน้าของเราด้วยไม่น่ามีแล้วเพราะว่าแน่นมากละหูเหรอไม่หรอกตาเหรอคิ้วก็ลิปแล้วจมูกก็แล้วปากไม่ทำแล้วเพราะว่าปากดีปากดีปากดีอยู่แล้ว ผิวเผิงเนี่ยฉ่ำเบ๊ะตอนนี้กำลังไปปรึกษาเขาว่าไขมันแบบนี้จะทำได้ไหมแล้วเดี๋ยวปรึกษาเสร็จก็ต้องไปเจอหมออีกที่ปรึกษาก็สมมติแบบเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นขาประจำตัวเวลาที่เรามีปัญหาเราก็สามารถที่จะบอกเขาได้หน้าเขาแน่นดีจังหนูชอบเดี๋ยวไม่ต้องห่วงนะคะเขาจะเป็นที่ปรึกษาแล้วก็ดูคร่าวๆก่อนแล้วก็เดี๋ยวเราพาไปเจอหมอกันช่างวัดมวลไขมันแล้วก็กล้ามเนื้อนะคะที่ผู้สาวว่าไขมันเลยทุกเส้นเลยนะคะก็คือโอเวอร์เซิร์ฟทุกคนนะคะที่ดูดไขมันต้องใส่ชุดรัดอย่างนี้อย่างน้อย1เดือนนะคะทำได้สัญญาใส่ชุดรัดทุกคืนยกเว้นคืนที่หนองบูชาหยอกหยอกหยอกแค่คอมเมนต์ที่มาเมนว่าฉันอ้วนอ่ะนะเดี๋ยวฉันจะผอมให้พวกแกดูแหละรอชมผอมแล้วยังมาจีบนะบอกเลยคือเนี่ยอันเนี้ยเซลอันยองอ่ะเดี๋ยวค่ะอันนี้คุณหมอพังดงยอนนะคะจีบังเพื่อปีเป็นส่วนหนึ่งช่างตามสายให้ที่ดีกูเดชุดกระเจี๊ยบปีวันนี้คุณหมอจะเช็คอย่างละเอียดอีกครั้งนึงนะคะแล้วพรุ่งนี้เราจะเข้าห้องผ่าตัดคุณหมอจะทำออกมาให้ดีที่สุดนะคะเดี๋ยวคุณหมอจะดูตัวจริงเลยจะจับดูเลยนะคะว่าจะดูดออกมาได้ประมาณกี่ซีซีค่ะถอดเสื้อเลยค่ะตรงนี้ที่คุณหมอจับเห็นไหมคะแผ่นหลังมัน1,000 ซีซีใช่ค่ะเอาออกไปเลยเมื่อกี้เอวหลังก็1,100ที่คุณหลังเยอะมากเลยใช่ค่ะหลังลดยังไงก็มันไม่ลดสักทีตรงนี้แค่100 ซีซีก็ฉีดบอท็อกซ์ถ้าได้กินน้ำจะสดชื่นกว่านี้แต่มันกินไม่ได้แล้วไงแต่ก็ตื่นเต้นอะใจเต้นแรงตั้งแต่เช้าแล้วเนี่ยรู้สึกว่าจะสวยแล้วให้กำลังใจน้ำหน่อยน้ำจะไปหาหมอลูกเร็วเลยไม่สนใจรอคุณน้ำประภาแต่งหน้าก่อนพี่แต่งแบบเรียบร้อยเพราะว่าสวยอยู่แล้วเจ็บคอไม่อยากพูดเยอะเนาะหิวน้ำเนี่ยไม่อยากพูดเยอะเลยคอแห้งนอนอีกตื่นนึงบ้าหรอพี่ไก่ก็พูดไปพี่แพทไม่แต่งหน้านานขนาดนั้นหรอกแต่งหน้ามาหรือเปล่าคะวันนี้แต่งหน้าแบบว่าสดกว่าปลาในตลาดไม่อยากอ้วนปากเลยอ่ะอันนี้นะคะจะเผ็ดมากอดทนนิดนึงก็บ้วนให้หมดเลยนะคะเข้าไปเฮ้ยเป็นไงบ้างคะรสชาติล้างหนาแล้วนะว่าหนาไม่ได้ไม่ได้ค่ะต้องเอาค้างไว้อย่างนั้นเลยไม่อร่อยเลยอ่ะเที่ยวจะลาดอ่ะไปเที่ยวก่อนดีกว่าโอเคนะคะอยู่หน้าห้องผ่าตัดคงจะตื่นเต้นแหละเราเองเราแบบยังตื่นเต้นเลยอ่ะนี่ทำส่วนไหนบ้างครับแต่งหน้าป่ะแต่งหน้าฮาโลวีนไหมหน้าไม่ใส่อ่ะนี่อ่ะไกด์ไม่ใส่อ่ะไกด์ทำไมจะไม่ใส่ไกด์ใส่แปดชั้นแล้วนั่นน่ะก็สามารถป้าคนเลยสาวก็ใส่ไม่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 จุ๊บหน่อยไม่รับจะไปรอนานาทำรอนานาไปไหนรอนานาเป็นอะไรไข้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 แล้วนานาจะเจ็บไหมจะเจ็บแล้วเลดรักนานาไหมนานาจะยุ่งเดี๋ยวเราจะกลับมารับนับตอน 5-6 โมงนะคะตอนนั้นนับน่าจะฟื้นตัวดีแล้วแล้วก็นับค่อนข้างแข็งแรงแล้วก็ไม่ได้ดูดเยอะมากฉะนั้นหมออนุญาตให้กลับไปพักที่บ้านได้ปะบ๊ายบายในระหว่างรอเราต้องทำอะไรนะลูกท็อปปิ้งท็อปปิ้งไปสิคะรออะไร
อีกอย่างนึงสำหรับคนที่มาเกาหลีแล้วก็แบบยังไงดีอ่ะ3วันต่อจากมิงดงก็ต้องฮุงแดค่ะรอนับก็ประมาณ 4-5 โมงเดี๋ยวจะกลับไปดูมันเวิร์กมากแล้วก็ยกส่งคนมาดูแลด้วยอย่างเช่นถ้าคนอื่นมาเนี่ยต้องบอกว่าคุณก็จะได้รับการดูแลแบบนี้ทีมงานคุณภาพมาพาเรากินข้าวช้อปปิ้งต่างๆแล้วก็เดี๋ยว 4:30 น 5:00 นเราก็จะกลับไปรับนับหลับแล้วเราก็จะกินสบายช้อปสบายแล้วก็เลยคนสงสัยว่าทำไมน้องหลับง่ายนะคะเราหยอดยานอนหลับไว้ในนมล้อเล่นจะบอกว่าเมื่อกี้เดินมาก็มีคนไทยสังเกตวิธีการว่าเราจะรู้ได้ไงว่าคนไทยคือการเห็นหน้าเราแล้วทำเนี้ย ใช่จ้ะไม่นอนใช่ไหมหลับเลยล้อเล่นหยอดอร่อยไหมคะคุณออยร้านนี้อร่อยค่ะแต่เผ็ดคูคาเฟ่โดยปกติเนี่ยที่เราเข้ามาฮะคุณแม่วิ่งหนีโอ้คุณแม่วิ่งหนีมาเลยค่ะแต่ตอนนี้ข้างในไปเปลี่ยนใหม่ละนี่ก็คือเป็นอีกหนึ่งที่ที่มาฮุงแดเราก็ต้องมาร้อยไหมใหญ่เอ้ยร้อยไหมเป็นยังไงล่ะทาปากสิแม่ไม่น่าลองอะไรให้เห็นเลยเนี่ยที่หนักกว่าคือเอาเก้าอี้หันเข้ากระจกแล้วก็ไปมุมปากอยู่นะกระจกโอ๊ยใจโอ๊ยใจไม่รู้ว่ารู้เรื่องหรือยังอ่ะในระหว่างรอน้องก็คือหมดไปเยอะมากตอนแรกคิดว่าจะสัก4โมงใช่ไหมนี่ก็5โมงนะเดี๋ยวจะต้องไปพักฟื้นก่อนดูว่าน้องไหวไม่ไหวแค่ไหนฮัลโหลคือหนูแบบหนาวมากหนาวกว่าคนปกติมากมากเลยอ่ะเขาบอกหนูเอาไขมันออกไปเยอะเกินอ่ะหรอมีแฟนกี่คนอ่ะไม่มีแฟนฉันว่านี่ไม่ได้เมายาแม่ชื่ออะไรวะหนูคนดีค่ะฮะ เดินไหวไหมเดินกลับไปไหมทำไมอ่ะนั่งวีลแชร์ไปแป๊บนึงแล้วจะนอนที่นี่เหรอนอนได้ปะ หน้าเหมือนคนเมาเหล้าอ่ะเมื่อกี้หนูอยากหลับมากเลยพี่เขาบอกว่าให้เอาแก๊สออกหนูก็นั่งเป่าเงี้ย เออจะได้หายไวๆนอนคว่ำอ่ะเขาหลัดหนูเหมือนตึงไม้กลางแขนเลยพี่แพ้รู้ตัวอีกทีหนูก็ตื่นมาแล้วเนี่ยไม่กินแล้วหนูเจ็บเดี๋ยวพี่กินเองชานมไข่มุกชีสอยากกินให้หนูเห็นก็พอใช่โกใช่โกว่าอะไรแต่ต้องโกสุดยอดเยี่ยมมากโอเคแต่พี่แพ้เขาเป็นคนยังไงอ่ะอย่างเงี้ยเป็นคนเด็ดขาดไม่เอาคือไม่เอาเลยแล้วเวลาเขาบ่นเบื่อไหมนิดหน่อยนับร้องไห้ทำไมหนูร้องไห้เหรอเพราะพี่เป็นคนดีไงไม่ต้องร้องพี่เป็นคนดีหนูร้องไห้ตอนไหนเนี่ยหนูยังหลับไม่ได้หรอไม่ได้ค่ะงั้นหนูจะกลับยังไงอ่ะเดินนี่โดนยาสลบไปปะเนี่ยคือตอนนี้รู้สึกว่าตัวเองแบบเอวประมาณ22อ่ะเล็กกว่ากูอีกเอางั้นเอาประมาณ24ละกันตอนแรกใส่ชุดเนี้ยพุงมันนำออกมาตอนนี้พุงมันยุบไปแล้วอะเหมือนเขาเอาออกหมดมากๆแล้วเวลานอนใช่ปะปกติจะรู้สึกว่าแบบมีเนื้อที่หลังเนี่ยรู้สึกว่าไม่มีเนื้อที่หลังแล้วอะหน้าผากรู้สึกว่าตอนแรกบอกเขาเอาเหมือนพี่แพ้แต่ดูไปดูมาเหมือนอ้ําภัชราภาแล้วอะงงมากแม่แต่ตอนนี้หิวน้ําอะไม่ให้กินอะข้างนอกเขาทำอะไรนี่รถนะคะเอามารับใครคะรับแม่แม่ไม่ได้เป็นยังไงรับน้ำน้ำสิลูกระบมระบมหน่อยจะทนได้เมื่อวานกับวันนี้อันไหนเจ็บกว่าวันนี้เมื่อวานเดินแล้วแบบเหมือนมันยังชาๆอยู่อะแต่วันนี้คือแบบสุดจ้ะแล้วเมื่อคืนก่อนที่แพทน้อยบอกว่าว่างๆก็เดินรอบห้องหนูแบบไม่อยากเดินเลยแล้วก็อัดน้ำฟักทองไปเยอะมากกินเยอะๆแล้วมันอาจจะช่วยได้ก็ได้นะเริ่มบวมแล้วเมื่อวานมันเล็กกว่านี้ถ้าคันแผลเดี๋ยววันนี้เขาน่าจะออกให้อะนี่คือจุดที่เขาดูดใช่ไหมใช่เนี่ยอันที่มันปวดปวดขึ้นมาคือเป็นผ้าพันแผลแต่ว่าไม่มีเลือดซึมเลยฮะ
อุ้ยตัวอะไรอ่ะตุ้งแช่ปะเนี่ยเขาบอกว่าเครื่องให้เข้าวันที่3เครื่องฉายแสงลดบวมเข้าไปได้เลยทั้งตัวแล้วก็ฉายแสงที่หน้าด้วยตรงที่ไปดูไปฉีดไขมันมีตรงหัวด้วยใช่มั้ยใช่เลยแต่งหน้าไม่ได้วันนี้ซึ่งตอนนี้นะคะน้องนาก็เข้าไปฉายแสงต้องฉาย1ชั่วโมงเลยเหรอ1ชั่วโมงทำไมนานจังเลยอ่ะเขาทำทั้งร่างกายใช่ไหมมันก็จะต้องแบบแขนท้องหลังคนรออย่างพวกเราเนี่ยมันนั่งๆรอๆแล้วมันเบื่อถ้าไม่ได้ออกไปเดินช้อปปิ้งเขาก็จะทำอะไรอ่ะที่นี่เขาจะดังเรื่องผิวมากผิวเราไม่ต้องผ่าตัดไงก็แค่ฉีดแบบเดียวอะไรเงี้ยให้วิตามินกับผิวใช่ๆตอนนี้แพทรอนะแพทสามารถที่จะดูแลตัวเองโดยการแบบให้วิตามินกับผิวได้มั้ยคุณหมอก็จะดูให้ว่าแพทเนี่ยเหมาะกับอะไรทำงานหนักใช่ไหมเราอ่อนเพลียอ่อนล้าอะไรเงี้ยอาจจะใช้วิตามินในการเข้าไปเพื่อแบบทำให้เราแบบรู้สึกเฟรชขึ้นรู้สึกมี energy ขึ้นอะไรอย่างตัวอะไรบ้างที่พี่นพแนะนำถ้าเป็นตัวที่ดังสุดของที่นี่นะจะเป็นตัวซินเดอเรลล่าคืออะไรฉีดแล้วเป็นผู้หญิงหรอ จะทำให้ผิวแบบโกลมีความเป็นออร่ามากขึ้นอะไรเงี้ยบวกกับไวท์เทนนิ่งใช่มันจะเข้มข้นมากเราต้องนอนให้น้ำเกลือนะประมาณ 30-40 นาทีน้ำเสร็จพอดีแล้วแพทเอาตัวนี้เดี๋ยวพาไปพบหมอได้เนาะจะแบบเป็นเจ้าหญิงซินเดอเรลล่าจ้ะใช้เวลาประมาณ30นาทีจะค่อยๆปล่อยไม่ได้ปล่อยเลยทีเดียวแล้วก็ทำให้เราเฟรชนะคะคนที่แบบทำงานเหนื่อยพักผ่อนน้อยตัวนี้จะเหมาะมากๆแล้วเขาบอกไม่ต้องคิดอะไรเลยเดี๋ยวนอนกอดตุ๊กตาไปได้เลยนะจ๊ะไหนพูดก่อนซินเดอเรลล่าแล้วแต่หลังมือคือเจ็บอะไม่ง่ายกว่าจะสวดแม่เจ็บอันนี้มากเลยเดี๋ยวต้องเป่าให้แม่ละจะล้างจมูกใช่เดี๋ยวแม่จะล้างจมูกคุณทวดล้างจมูกด้วยใช่คุณทวดก็ต้องล้างเพราะคุณทวดไม่สบายไม่กินอะไรครับไม่กินน้ำเปล่าถ้าสมมติว่าเราหลับไปแล้วยาหมดนะดูจากตรงนู้นให้กดตรงนี้เรียกพยาบาลโอ้ขอบคุณมากขอบคุณมากมากเลยใจจังเลยอ่ะเป็นอะไรไปรู้ๆแล้วว่าจะมีคนพลิกตัวให้เนาะเป็นไงบ้างไม่เจ็บไม่อะไรเลยก็นี่คือการฉายแสงสมานแผลใช่ปะใช่เมื่อกี้ระหว่างทำพี่แผลลดบวมเติมวิตามินให้กับผิววิตามินซินเดอเรลล่าฉีดแล้วไม่เห็นหรอกูเหมือนเจ้าหญิงโอ้เลดี้โกวะอันนั้นขอโทษนะขอโทษขอโทษพร้อมจะไปเดินกาโลกับเราหรือยังพร้อมแล้วแต่ว่าแม่เดินนำไปก่อนเลยนะหนูเดินได้แค่นิดเดียวรถเข็นมะไม่เอาไม่ได้พิการคือถ้าใจน้ำอะบอกว่าเดินได้มันก็เดินได้เหมือนคนเราอะจิตใจสะอาดน้ำไม่ต้องอาบก็ได้เนี่ยแล้วหนูก็ต้องไม่อาบน้ำ7วันเพราะจิตใจหนูสะอาดถ้าครบ7วันคือต้องรีบเอาเบตาดีนอะไรอย่างเงี้ยฆ่าเชื้อความชั่วร้ายมันออกเมื่อวานนี้ก็คือฟันไม่แปรงก็ได้นะเพราะว่าเขาเอาเบตาดีนรวนบ้วนผ่าไงมีความสุขที่สุดเท่าที่เคยจะได้ทำมากับความสวยกูเหมือนซินเดอเรลล่ายังต้องทิ้งรองเท้าข้างนี้เอาไว้ที่นี่ถึงจะเหมือนซินเดอเรลล่ากูเพิ่งซื้อนี่ฝาแฝดถ้าใครมาเกาหลีให้ซื้อเลยนะคะอันนี้เป็นรุ่นยังนะคะยัง9หัวยังอยู่มึงอ่ะจะไม่อยู่ละแต่กูยังอยู่ไม่ได้นอนเลยจะ10โมงเช้าอะไรอ่ะไปค่ะกลับบ้านกันจะทิ้งไปบ้านได้ทิ้งอะไรอ่ะสบายอะไรอ่ะจะอยู่ต่ออ่ะจะปิดทำไมอ่ะเขายังไม่ออกไปไหนกันเลย